คนเราคบกันได้รักกันได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความคิดมีอะไรที่คล้ายๆกันก็เลยคบกันได้และยิ่งคบกันอย่างสนิทกันได้มากๆเนี่ยนะแสดงว่ามีความคิดมีอะไรที่เหมือนกันได้มากกว่านั้นและเมื่อไหร่ที่เราเองมีความคิดมีความต้องการอะไรที่เหมือนกันมากๆก็มีโอกาสที่จะขัดแย้งกันได้ดังนั้นก็เมื่อไหร่เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอยากจะให้คิดว่าเราคบกันมาแล้วเจอบุคคลที่เป็นเพื่อนกันแล้วเหตุที่ทำให้เรานั้นขัดใจกันนั้นมันเกิดจากอะไรช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขดีกว่าดังนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เจอการขัดแย้งกันในระหว่างเพื่อนเนี่ยขอให้ถอยออกมาสักก้าวนึงระหว่างทั้งคู่นั่นแหละนะถ้าเราถอยก่อนได้ไม่ใช่ว่าเราแพ้แต่ว่าเราถอยออกมาเพื่อที่จะรักษาความสัมพันธ์ถ้าใครทำแบบนี้ได้ถนอมน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วว่าหาเหตุที่ทำให้ตัวของเราเองนั้นเนี่ยกระทบกระทั่งกันได้ถ้าเราแก้ไขเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ได้เราจะมีเพื่อนที่รู้ใจกันที่จะรักษาใจกันและสามารถที่จะดูแลกันไปได้ตลอดชีวิตดังนั้นหาเพื่อนดีๆนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายได้เพื่อนดีๆแล้วคนที่รู้ใจแล้วดูแลกันให้ดีให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีของเรานั้นไปให้ได้ตลอดชีวิต